มาจนอาจจะถึงสมัยทนบุรีด้วยซ้ำไปนั้นเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชประเภทสมมติเทพคือถือว่ากษัตริย์เป็นเทวดาเพราะคำศัพท์กิริยาอาการถ้อยคำภาษาที่ใช้กับเทวดาเอามาใช้กับกษัตริย์หมดคำสั่งของพระเจ้าบินินจึงเริ่มเป็นพระบรมราชองการ ซึ่งปกติพระราชองค์การหรือพระราชองค์การเนี่ยก็ใช้กับพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์เท่านั้น่ะพ้นจากพระผู้เป็นเจ้าเทวดาอื่นก็ไม่ใช้แต่เมื่อพระมหากษัตริย์จะต้องมีคำสั่งเขาเรียกว่าพระบรมราชองค์การทัดเทียมกับเรียกพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นสมมุติเทพแล้วล่ะพระเจ้าแผ่นดินเคยเดินก็ต้องเปลี่ยนเป็นเสด็จพระราชดำเนินพระเจ้าแผ่นดินเคยนอนต่อไปนี้ก็ไม่นอน เพราะท่านบรรทมพระเจ้าแผ่นดินเคยกินก็จะไม่กินเพราะต่อไปนี้ต้องเสวยทั้งหมดนี้คือธรรมเนียมขอมธรรมเนียมพราหมณ์ที่พยายามจะปลุกเสกผู้นำให้เป็นพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้ยึดความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนไว้ได้ไม่อย่างนั้นมันจะเกิดการแข็งข้อขัดขืนขึ้น เรื่องพระบรมราชโองการที่แปลว่าคำสั่งนะั้นมีความสำคัญนะเพราะเป็นธรรมเนียมว่าขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้พูดให้มันใกล้ตัวเข้าเมื่อรัชาการที่แปดสวรรคตสภามีมติเป็นเอกฉันท์อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าปุมิพลอดุลยเดชขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อทรงรับก็เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9การัชกาลที่9ก้าก็เริ่มราชสมัยในวันนั้นแหละคือวันที่9มิถุนายนพศ4 8 9 9ตอนเช้ารัชกาลที่8สวรรคตตอนค่ำสภามีมติอัญเชิญขึ้นของราชสมบัติก็เป็นนั้นว่าเป็นพระมหากษัตริย์แต่โดยโบราณประเพณี ยังไม่ออกพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นพระโบราณประเพณีแล้วก็ธรรมเนียมพราหมณ์ห้ามไว้ให้เรียกได้แค่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่เป็นพระบาทสมเด็จเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ทำพิธีบรมราชาพิเศษคือยังไม่ได้สวมมงกุฎแล้วทำไมไม่สวมถเรามงกุฎคำตอบก็คือแผ่นดินก่อนเพิ่งสิ้นไป งานพระบรมศพยังไม่เสร็จพระองค์ใหม่เองก็ยังต้องเสด็จกลับไปศึกษาต่างประเทศเมื่อทุกอย่างพร้อมจึงจะเสด็จกลับมาทําพิธีบรมราชาพิเศษเพราะฉะนั้นยังจะต้องรอถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลกอ่อนยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีไอตอนอีกหลายปีนั่นแหละสมเป็นอยู่เพียงแค่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่เป็นพระบาทสมเด็จที่ตาม โบราณประเพณีแล้วเวลาที่จะทรงสั่งอะไรลงไปแม้แต่จะสั่งหรือแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการก็ห้ามไม่ให้ใช้คำว่าพระบรมราชองการต้องไปใช้คำอื่นเพราะพระบรมราชองการนั้นสงวนลิกษิ์เอาไว้ใช้เมื่อบรมราชาพิเศษสวมมงกุฎเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว นี่ยังต้องแบ่งแยกขนาดนั้นและแม้แต่เวลาใครไปกราบบังคมทูลก็ยังไม่ให้ใช้คำว่าขอเดชะเพราะขอเดชะนั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อทรงบร,รมราชาพิเศษสวมมงกุฎแล้วก็ในปี2489 90 91 92นั้นยังไม่บร,รมราชาพิเศษเพราะฉะนั้นใครไปกราบบังคมทูลก็ไม่อาจจะลงท้ายว่าขอเดชะ อย่างมากก็หยุดอยู่แค่ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วก็กลั้นเอาไว้อย่าเลยต่อไปคําว่าขอเดชะวันนี้ผมเห็นละเมงละครเล่นกันเนี่ยลิเกด้วยไปจนกระทั่งถึงขนาดหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์ที่ข้ามาครอกพูดกับเจ้านายที่เป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมเจ้าก็ลงท้ายว่าขอเดชะ นี่คือธรรมเนียมผมถึงได้เรียนว่ากษัตริย์ของเราแต่ยุคแรกนั้นพ่อปกครองลูกพอถึงอยุธยาก็เป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เป็นแบบสมมุติเทพสังเกตจากชื่อพระเจ้าดินที่จะมีคำว่ารามาธิบดีไม่ติดหน้าก็ติดหลังติดกลางแต่ผ่านมาผ่านมา ขึ้นจุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งท่านก็รับว่าท่านเป็นสมมติเทพแต่ท่านลดดีกรีของสมมติเทพลงโดยเพิ่มดีกรีของการเป็นธรรมราชาขึ้นแทนซึ่งลักษณะนี้หาไม่ค่อยเจอมองไม่ค่อยจะพบในสมัยอยุธยาคือการที่ดำรงพระองค์อยู่ในธรรมเนี่ยมากขึ้นกว่าที่จะดูในฐานะของความเป็นเทพ นั่นอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลพุทธศาสนาเข้ามามากขึ้นและอิทธิพลของพราหมณ์ลดลงก็เป็นได้เราจะเห็นว่ากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพต่างไปจากกษัตริย์สมัยยุธยาอยู่บ้างซึ่งต่างอย่างไรควรแก่การไปศึกษาจนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่7็เปลี่ยนแปลงการปกครองกษัตริย์ก็มาเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกกันว่าพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่รู้ละจะประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยก็คือพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญคือไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายดังในอดีตอีกต่อไปแต่แม้กระน,นั้นก็ยังรักษาสิ่งที่เป็นโบราณประเพณีเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราผมเอ่ยว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยท่านเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีเต็มตัวเลย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีโดยพระประมาพิไทยตามโบราณประเพณีลองไปสังเกตพระประมาพิไทยสิครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาิตลาธิเบตรามาธิบดีจัก,กรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบ,บพิตรมีคนเคยถามว่าทำไมถึงท่านยังต้องเป็นรามาธิบดี อันนี้ไม่ใช่เป็นด้วยความเชื่อเป็นโดยประเพณีประเพณีพระเจ้าแผ่นดินจะต้องมีพระนามอย่างนี้รัชกาลที่แปดนั้นไม่ได้บรมราชาพิเศษคือท่านไม่เคยสวมมงกุฎสวรรคตเสียก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วท่านก็เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่จนกระทั่งสวรรคตแต่เมื่อสวรรคตแล้วพระบาทสมเด็จพระอยู่รัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นน้องท่าน ได้โปรดให้สถาปนาเลื่อนท่านเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อัอนันทมหิดลท่านก็เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยการสถาปนามิใช่โดยบรมราชาพิเศษแล้วก็นึกกันว่าแค่นั้นก็ถือว่าเต็มตามพระเกียรติยศโบราณประเพณีจนกระทั่งมาเมื่อไม่นานมานี้เองที่พระบาทสมเด็จพระจุฬาฯส่งพระอนุสร์คำหนึงว่า ไหนก็ควรจะต้องทำให้ถูกต้องตามโบราณประเพณีแล้วควรจะตั้งพระปรมาพิไทยพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งซึ่งยังไม่เคยมีการตั้งพระปรมาพิไทยให้ตรงกับโบราณประเพณีจึงได้ทรงพระนาโปรก้าโปรกหม่อมให้สถาปนาพระนามาพิไทยรัชกาลที่8ซ้ำอีกครั้งหนึ่งให สมบูรณ์ตามประเพณีเพราะฉะนั้นจากที่เคยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลรัชกาลที่แเมื่อเร็วๆนี้ก็เฉลิมพระนามขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลสมเด็จพระอัทธธมรามาธิบ,บดินลงท้ายก็คือเป็นรามาธิบ,บดีหรือย้อนไปดูรัชกาลที่เจ็ด ท่านจะชื่ออะไรมาก่อนก็ช่างเมื่อท่านบรมราชาพิเศษท่านก็ต้องกลายเป็นพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาประชาธิปกมหันตเดชนะดีลกรามาธิบดีก็เป็นรามาธิบดีกันทุกพระองค์นั่นเป็นประเพณีพระมหากษัตริย์จึงมีประเภทของการเป็นแบบพ่อขุน แบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่สมบูรณาญาสิทธิราชก็ยังเป็นข้อกอแบบสมมติเทพข้อขอแบบธรรมราชาและต่อมาก็เป็นแบบปัจจุบันคือพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญล,ลักษณะของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่น่าสนใจประการที่หนึ่ง การเข้าสู่ตําแหน่งนั้นอาศัยการสืบราชสมบัติไม่ใช่เลือกตั้งกันขึ้นมานั่นก็คือเมื่อพ่อตายลูกเป็นหรือเมื่อพี่ตายน้องเป็นคือการตกทอดเราเรียกการตกทอดอย่างนี้ว่าสืบราชสันตติวงศ์ภาษาฝรั่งเรียกว่า succession นี่เป็นลักษณะของกรรษัตริย์ทั้งหลาย ไม่ใชษษ่่า4ปีเลือกทีห้าปีเลือกทีแล้วก็ไม่มีการพ้นวาระแต่สถาบันพระมหากรรษัติย์ไทยนั้นมีลักษณะการสืบราชสมบัติที่แปลกแม้เราจะตั้งหลักว่าพ่อตายลูกเป็นลูกตายหลานเป็นหรือพ่อหรือพี่ตายน้องเป็นจนกระทั่งในสมัยอยุธยาตอนไทยท้าย เราถึงขนาดตั้งตำแหน่งขึ้นที่เรียกว่าพระมหาอุปราชเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ยินคำว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็รู้ว่าอ้อเป็นอุปราชบางครั้งก็เรียกสั้นๆว่าวังหน้าในขณะที่พระเจ้าบิดินเป็นวังหลวงอุปราชหรือวังหน้าว่าไปแล้วคือคนที่ เตรียมจะเป็นกษัตริย์ต่อไปนั่นเองคือเป็นรัชทายาทอุปปะแปลว่าใกล้อุบาศกมันก็มาจากคำว่าอุปะนั่นแหละอุบาสกแปลว่าผู้นั่งใกล้พระผู้นั่งใกล้ศาสนาอุปราชผู้นั่งใกล้พระราชาคือเตรียมจะเป็นภาษาฝรั่งเขาไปบอกว่าอุปราชคือคนที่ prepare to be the king เตรียมจะเป็นกษัตริย์แต่เอาเข้าจริงในประวัติศาสตร์อุปราชไม่ค่อยจะได้เป็นกษัตริย์หนึ่งตายก่อนพระเจ้าเป็นดินบ้างส่วนใหญ่ละตายก่อนเพราะโดยมากเวลาตั้งอุปราชพระเจ้าเป็นดินมักจะตั้งน้องไม่ใครจะตั้งลูก เพราะว่าเมื่อเวลาที่ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลูกมักจะเล็กแต่น้องเนะี่ยรบเคียงบา่าเคียงไหลกันมาอายุอานนามใกล้เคียงคนนับถือมากกว่าก็ต้องตั้งน้องเป็นอุปราชไม่ไม่ตั้งลูกทีนี้ความที่น้องอายุใกล้เคียงกับกษัตริย์ก็วัดดวงกันส่วนใดดวงก็จะแพ้กษัตริย์พออยู่ไปกษัตริย์ยังไม่ทันจะตายน้องตายก่อนอุปราชเป็นอันสิ้นพระชนก่อนพระมหากษัตริย์เสียเกือบทุกพระองค์ไป หรือมิฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์เพราะว่าพระเจ้าบดินเปลี่ยนใจที่เปลี่ยนใจเพราะหลังจากตั้งอุปร,ราชเสร็จอยู่มาอยู่มาลูกก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเป็นหนุ่มทําราชการมีความสามารถพระเจ้าบดินก็ชักจะเสียดายว่าแหมไม่น่าตั้งน้องเป็นอุปราชเลยบัดนี้ลูกก็เติบโตมีความรู้มีความสามารถหน่วยกล้าดีทํายังไงหนอถึงจะตั้งลูกได้ไอจะไปปลดอุปราชแล้วตั้งลูกเป็นอุปราชแทนมันก็ผิดใจกันไป เพราะฉะนั้นพระหมหากษัตริย์บางพระองค์สมัยทิยาท่านก็ตัดสินใจดือด้อๆของท่านเมื่อถึงเวลาจะสวรรคตก็ตัดเรียกพระราชโอรสมาแล้วก็ทําพิธีประหนึ่งบ่มมอบราชสมบัติให้นึกว่าโดยคําสั่งอันนั้นเนี่ยจะทําให้คนเชื่อถือและเมื่อสวรรคตไปอุปราชท่านไม่เชื่อสิครับเพราะท่านถือว่าท่านมีสิทธิ์มาแต่เดิมลูกก็ถือว่าตัวเองมีสิทธิ์พระพ่อ,พอมอบให้แล้ว น้องก็ถือว่าตัวมีสิทธิ์เพราะพี่เคยตั้งมาเป็นอุปราชสุดท้ายอากับหลานก็ทะเลาะกันซะหลายครั้งเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นก็มีก็มีบ้างน้องตายบ้างลูกตายบ้างหลานตายบ้างก็สุดแท้แต่จนกระทั่งบางทีมันยุ่งกันมากๆเข้าก็เลิกแล้วเว้ยใครจะเป็นก็เป็นไม่เป็นล้ว่วาแล้วก็มีการถอดใจไปบวชซะบ้างก็มี เรื่องอย่างนี้มันจึงทำให้ซักเซชันหรือการสืบราชสมบัติไม่เป็นหลักเป็นฐานไม่เป็นเกณฑ์อย่างในสมัยอยุธยาเนี่ยถ้าว่าโดยกฎเกณฑ์แล้วเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจะสวรรคตท่านก็ควรจะตั้งรัชทายาทคือสมเด็จพระนารายณ์ขึ้นเป็นพระเจ้าเป็นดินแทน แต่แทนที่ท่านจะมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสคือสมเด็จพระนารายณ์ท่านกลับไปเรียกลูกอีกคนหนึ่งเข้ามาคือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยแล้วตรัสมอบราชสมบัติแสดงอาการมอบราชสมบัติแล้วเจ้าฟ้าชัยก็ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่เป็นตัวอย่างที่มีมาแล้วหรือเมื่อคราวสมเด็จพระเพทราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ท่านอุตสาตั้งรัชทายาทคือกรมพระราชวังบวรวังหน้าแล้วแต่พอถึงเวลาจะสวรรคตท่านก็เปลี่ยนใจคิดจะยกราชสมบัติให้คนอื่นก็เกิดเรื่องเกิดเรื่องระหว่างคนอื่นกับกรมพระราชวังบวรนั่นแหละแล้วในสุดกรมพระราชวังบวรก็ชนะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่เราเรียกกันว่าสมเด็จพระศีสันเพชรที่แปพูดอย่างนี้คนไทยไม่รู้จักบอกว่าคนที่เคยเป็นหลวงสระศักดิ์คนไทยที่ไม่อ่านประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้จักต้องบอกว่าพระเจ้าเสือไงล่ะก็จะมีบ้างที่ร้องอ๋อแล้วก็ยังไม่รู้จักต้องบอกคนนี้แหละที่ตัดคอพันไทยนรลสิง ทีนี้ละอ๋อยาวหน่อยเริ่มจะเข้าใจแต่ผลเอกพิจิตกุลวันนีท่านมาเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่ทำท่าเข้าใจว่าอ๋อพระเจ้าเสือคนนี้แหละที่ตัดคอพัน้ายนรสิงห์ระวังมันจะมีคนถามว่าแล้วพัน้ายนรสิงห์เนี่ยใครมันถึงมีคนไปตอบไงว่าน้ำพริกเผา เหมือนกับรายการโทรทัศน์เมื่อไม่นานมานี้ยถามว่าที่เรียกว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยเป็นใครมีคนตอบโรงพยาบาลค่ะนั่นสิแล้วทำไมโรงพยาบาลจึงตั้งชื่อว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศคนตอบเป็นดาราตอบได้เป็นตุเป็นตะเลย หนูเข้าใจว่าเป็นผู้อำนวยการคนแรกนั่นคือลักษณะประการที่หนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคือมีการสืบราชสมบัติแต่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เพราะมีเหตุเปลี่ยนแปลงบ่อยลักษณะประการที่สองคือพระมหากษัตริย์นั้นท่านมีทั้งพระเดชและพระคุณ คือมีทั้งอำนาจและหนา้าที่อำนาจนั้นผมเรียกว่าพระเดชพระเดชหรืออำนาจในที่นี้คือการที่เราเรียกพระองค์ท่านว่าทรงเป็นเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเจ้าชีวิตทรงเป็นเจ้าเหนือหัวนั่นแสดงถึงอำนาจแต่ขณะเดียวกันลักษณะประการที่สของพระเจ้าแผ่นดินก็คือการที่ ทรงมีหน้าที่คือมีพระคุณด้วยไม่ใช่มีแต่อำนาจแล้วดูไปให้ดีเถอะอำนาจที่เรานึกว่าเป็นอำนาจนั้นเกือบจะไม่เป็นอำนาจเพราะถูกทอนมาเป็นหน้าที่หรือพระคุณหมดที่เราเรียกอำนาจว่าเป็นเจ้าแผ่นดินดูเหมือนจะจริงพระกฎหมายยังเขียนในสมัยอยุธยาว่าที่ดินในแว่นแควนพระนครอิทธยาเป็นของพระ,จะเจ้าแผ่นดินจะพระราชทานผู้อื่นหาไม่ได้ ฟังแล้วเหมือนกระทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินทุกตารางนิ้วแต่เอาเข้าจริงก็ไม่เคยได้ทรงใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของแผ่นดินทุกตารางนิ้วเลยเพราะว่ามีหน้าที่มีพระคุณที่จะต้องใช้แผ่นดินนั้นเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อตัวเองดังนั้นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนกระทั่งถึงสมัยกรุงเทพจะยกเว้นก็แต่รัชกาลที่9้านี่แหละ ที่เมื่อเวลาบรมราชาพิเศษคือสวมมงกุฎท่านจะต้องพูดเหมือนเหมือนกันหมดซึ่งรัชการปัจจุบันจะไม่ได้พูดอย่างนั้นอีกแล้วเพราะเป็นกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยไปแล้วแต่ถ้าไปดูตั้งแต่สมัยรัชการที่ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1เลื่อยไปจนกระทั่งถึงโน่นนะพระเจ้าปราสาททองอุทยาวันที่ท่านสวมมงกุฎพอสวมมงกุฎท่านจะต้องพูดประโยคประโยคแรก ที่เราเรียกว่าปฐมบรมราชองค์การกษัตริย์ทุกพระองค์ในอดีตจะต้องมีพระปฐมบรมราชองค์การว่าดูกระพรามทั้งหลายบรรดาพันพึกชนทีหรือสิ่งของใดในพระราชอาณาเขตนี้ซึ่งไม่ได้มีผู้ใดหวงกันเราให้สมณะชีพรามนาจารย์อาณาประชาราษฎร ใช้สอยตามปรารถนาเถิดก็ไหนว่าทรงเป็นเจ้าแผ่นดินก็ใช่แต่ทรงอนุญ,ญาตตั้งแต่ในวันที่สวมมงกุฎว่าดูกระพรามคือต้นกระพรามบรรดาพันพฤกคือต้นไม้ชนละทีคือแม่น้ำลำคลองและสิ่งของทั้งปวงในพระราชอาณาเขตนี้ที่ยังไม่มีผู้ใดหวงกันคือยังไม่มีเจ้าของครอบครอง เราให้บรรดาสมณชีพรามนาจารย์ณา,าประชาราษฎรทั้งปวงจงใช้สอยตามปรารถนาเถิดไปใช้เถิดไปจับจองเถอดไม่มีคำว่าป่าสงวนอุทยานแห่งชาติไม่ต้องไปดูกันแล้วไปจับไปจองเว้นแต่ว่าหลวงก็หวงกันไว้ก่อนถ้าไม่ได้หวงกันไปเถอะแล้วไหนว่าแผ่นดินเป็นของพระเจ้าเป็นดินห้ามคนอื่นไปยุ่งไง พราะเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นพระเดชแต่ท่านต้องใช้พระคุณคือให้คนได้ใช้แผ่นดินนั้นที่บอกว่าเป็นเจ้าเหนือหัวนั่นเป็นพระเดชคืออำนาจพูดกันตรงๆคือตัดหัวใครก็ได้เราเคยได้ยินพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนตัดหัวคนตามชอบใจบ้างยกมาสักองค์หนึ่งสิที่บอกตัดหัวตามชอบใจเนี่ยไม่มีทั้งนั้นมีแต่ไต่สวนมีแต่ว่าถ้าไม่ผิดจริงท่านไม่กล้าลงโทษ แล้วทาไมถึงต้องลงโทษกับพระกฎหมายแล้วทำไมไม่ยกเว้นกฎหมายพระเจ้าเป็นินไม่กล้าย,ยกเว้นกฎหมายทําไมพระเจ้าเสือจึงต้องประหารพันท้ายนรสิงก์ก็เพราะกฎหมายกฎบนเทียนบานบอกไว้แล้วว่าใครพายเรือประที่นั่งหัวเรือไปชนตะลิ่งหักถือว่าประทุษร้ายต่อพระเจ้าเป็นดินต้องประหารชีวิต พระเจ้าเสือบอกไม่ประหารหรอกเองไม่ได้แกล้งไม่ได้ต้องรักษากฎหมายอังั้นเองไปเอาดินมาปั้นเป็นตัวเองแล้วตัดหัวลูกปั้นแทนไม่ได้รู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นสุดท้ายพระเจ้าเสือบอก่เองตายแล้วกันอย่าพูดมากเพราะต้องรักษากฎหมายในสมัยรัชกาลที่สามท่านมีขุนนางที่ยิ่งใหญ่ท่านรักมากและเกรงใจด้วยและเป็นพระบรมญาติอันยิ่งใหญ่อยู่สองคนคนหนึ่งคือเจ้าพยาพระคลัง อีกคนหนึ่งเป็นน้องชายของเจ้าพระยาพระครังชื่อพระยาศีพิพัฒน์ทั้งสองคนนี้คือสกุลบุญนาคยิ่งใหญ่มากเพราะว่าด้วยอาศัยบาร,รมีสองคนนี้ร่วมกับอีกหลายคนเนี่ยรัชกาลที่สามท่านถึงได้ครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นนินรัชก,กาลที่สามเพราะท่านเกรงใจอยู่มาวันหนึ่งลูกพระยาศีพิพัฒน์คือพระยาผู้ดองซึ่งมีตำแหน่งสำคัญ เป็นพระสุริยะอาภัยพระสุริยะพักดีเป็นตำรวจใหญ่เกิดไปติดพันสาวสันกำนันในนางสนมซึ่งตามกฎหมายถือว่ามีโทษอบจกันมหันตโทษเมื่อจับได้ได้ความเป็นสัตว์ว่าจริงและการที่สามท่านก็เรียกพระยาศีพิพัฒน์เข้ามา บอกว่าเนี่ยสารก็พิจารณาตัดสินมาแล้วว่าผิดเองจะว่ายังไงถ้าเองขอโทษในฐานะที่มีคุณงามความดีไถ่โทษลูกข้าก็จะยกโทษให้แต่ให้ข้ายกเองเนี่ยคงลำบาก,กถ้าเองขอข้าก็จะได้ให้พระมหากรุณาธิคุณพระยาศรีพิพัฒน์บอกได้ความเป็นสัตว์ว่าผิดจริงข้าพระเจ้าขอไม่ได้ในที่สุดจึงต้องเอาพระสุริยพักดีไปประหารชีวิต เจ้าพญาพระคลังคนที่เป็นพี่ของพระยาศรีพิพัฒน์ต่อไปได้เป็นสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาประยูรวงศ์คนสร้างวัดประยูรวงศ์พระยาศรีพิพัฒน์พ่อของลูกคนที่ถูกประหารนี่แหละต่อไปได้เป็นสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาพิชัยญาติคนสร้างวัดพิชัยญาตินี่ไงการเป็นเจ้าเหนือหัวนั้นมันมีข้อจํากัดคือมันต้องใช้กฎหมายเป็นตัวจับ เป็นตัวตั้งไม่ใช่นึกจะตัดก็ตัดคอตามใจชอบหรือไม่ใช่นึกจะยกเว้นก็ยกเว้นตามใจชอบไม่กล้าแม้แต่ความเป็นเจ้าแผ่นดินที่ผมพูดเนี่ยเมื่อรัชการที่ห้าท่านประชวนหมอฝรั่งแนะนำให้ไปหาที่ไกลๆพนครเอาไว้สร้างวังตากอากาศอยู่ในวังอุดอู้อากาศไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลานั้นไกลหน่อยแล้วอากาศดีก็คือมาตรงแถวลานพระรูปทรงม้านี่แหละ ไกลแล้วมานั่งรถม้าออกจากสนาหลวงมานะไกลนะครับตรงนั้นันมเป็นที่ดินก็าทาบอกว่าที่ดินทั้งปวงทุกตารางวาเป็นของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ยึดเอามาร็จแล้วก็สร้างวังปรากฏว,ว่าเป็นที่ที่มีราษฎรยึดครองอยู่ด้วยทรงใช้พระราชทรัพย์ซื้อมาเป็นอันมากขีดเั้นใต้คำาประซื้อนะฮะ คือจ่ายเงินไปแล้วก็มาสร้างเป็นพระราชวังดุสิตเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นพระที่นั่งอัมพรสถานเป็นวังปารุตเป็นสวนมิสกวันทุกวันนี้มาโดยพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งไอ้ทั้งหมดเหล่านี้เวลาฝรั่งบอกว่าประเทศไทยมีช่วงหนึ่งที่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช บางทีต้องถามว่าสมบูรณาญาสิทธิราชประเทศยูเนี่ยมีไหมที่พระเจ้าบิณต้องซื้อที่ดินเนี่ยสมบูรณาญาสิทธิราชประเทศของอยูมีไหมที่พระเจ้าบนดินเกณฑ์คนมาเจ้าสร้างอะไรใหญ่โตมาหรานสร้างเป็นระมิดสร้างกำแพงเมืองจีนของไทยเราไม่เคยสร้างอะไรใหญ่โตมาหรานเพราะมันต้องเกณฑ์คนแล้วพระเจ้าบนดินไทยเกรงใจที่จะเกณฑ์คนมาสร้าง ถ้าสมบูรณาญาสิทธิราชจริงไม่ต้องเกรงหรอกแล้วสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นแปลว่าอยู่เหนือกฎหมายเหนือทุกอย่างเหนือฟ้าและไม่มีฟ้ามาอยู่เหนืออีกแต่สมบูรณาญาสิทธิราชไทยนั้นพระเจ้าบิดินมีเรื่องต้องกลัวเยอะเลยแค่จะเอาใครเป็นพระเจ้าบิดินต่อไปพระเจ้าบิดินไทยก็เลือกไม่ได้ตามใจชอบนะก็ไหนว่าใหญ่ไง รัชการที่หนึ่งท่านตั้งน้องท่านเป็นพระมหาอุปราชคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถอยู่มากรมพระราชวังอุปราชท่านสวรรคตความจริงท่านก็ควรจะตั้งลูกท่านเนี่ยขึ้นเป็นพระมหาอุปราชท่านไม่กล้าตั้ง เอาตอนโน้นไม่กล้าตั้งตั้งน้องบัตรนี้น้องตายก็ตั้งน้องตั้งลูกขึ้นเป็นต่อท่านยังไม่กล้าท่านเว้นอยู่ตั้งหลายปีจนประวัติศาสตร์บอกว่าคนนั้นก็ทูลคนนี้ก็ทูลว่าตั้งสถทีเถอะลูกเี่ยขึ้นมาเป็นอุปราชไม่งั้นเดี๋ยวสวรรคตไปแล้วจะยุ่งนะจนแม้แต่เวียดนามที่มาพึ่งพระบรารมีคือองค์เชียงสือเนี่ย ข้ามาพึ่งพระบารมีพระฤุทธิยอดฟ้ายังกราบบังคมทูลเลยว่าควรจะตั้งลูกของท่านเนี่ยขึ้นเป็นอุปราชเสียในสุดหลายปีต่อมาจึงทรงตัดสินพระไยัยตั้งลูกของท่านคือเจ้าพระกรมหลวงอิสระสุนทรเป็นกรมพระราชวังบวรอุปราชและพอท่านสนวรรคตองค์นี้ก็ได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่สองรัชกาลที่สองก็ตั้งน้องท่านเป็นอุปราช แล้วพออยู่มาเมื่อน,น้องท่านตายก่อนท่านท่านก็ไม่กล้าตั้งใครเป็นอุปราชลูกท่านก็มีทั้งเยอะตั้งแยะท่านก็ไม่กล้าตั้งลูกท่านเป็นอุปราชลงท้ายท่านสวรรคตโดยไม่มีการรู้ท่านสวรรคตโดยที่ท่านไม่รู้ว่าใครเป็นรัชกาลที่สามนะก็เป็นเรื่องของขุนนางเสนาบดีอามตมาเจ้านายอัญเชิญลูกรัชกาลที่สององค์หนึ่งคือพระองค์เจ้าทัพกรมมืน่นเจษฎาบดินขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สาม ่านก็ขึ้นมาเป็นด้วยความเจียมพระองค์ว่าโดยลำดับโดยสิทธิหลายอย่างท่านอาจจะไม่ควรไม่เหมาะที่จะเป็นเพราะเริ่มต้นท่านไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าแม่ท่านไม่ได้เป็นพระมเหสีแต่เมื่อความจำเป็นของบ้านเมืองคุณนางอัญเชิญเหตุการณ์บีบบังคับขณะนั้นคนที่มีสิทธิ์คือเจ้าฟ้ามงกุฎอายุ20สท่านอายุ37ผ่านราชการผ่านร้อย